ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดคนละคนกับโตโยต้าระยองนะครับวากระนองสจเปียกอุทัยหรือว่าสสมควรนะครับดาวรุ่งวัย15ปีครับเกิด3พฤศจิกายน2550ภูมิลำเนาถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทครับมีสจเปียกนะครับท่านสจเปียกครับรับชมการถ่ายทอดสดอยู่หน้าจอทีวีครับท่านประภาวิตรบุตรสวัสดีครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสจเปียกอุทัยครับค่ายใหญ่ค่ายดังนะครับก็วัวแถวก็มีกุหลาบดำกุหลาบขาวแล้วก็ไทยครับอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีมีอาจารย์สมพรแก้วกันหานะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนผู้ควบคุมดูแลการฟิตซ้อมทั้งหมดครับฟอร์มหลังของฟ้าคะนองนะครับก็มีชนะบัวขาวหนุ่มดนสายครับชนะคะแนนอิกคิวซังลูกเจ้าพ่อกุมภกันครับที่จังหวัดลพบุรีแล้วก็มาชนะเพชรภูดาวยุทธมวยไทยที่อ้อมน้อยครับส่วนคู่ชกวันนี้ครับน้องแว็กมุมแดงครับชนะฝนหลวงสิทธิ์ป๋าโชครับชนะสายนครนายกหนุ่มสารยาแล้วก็มาแพ้ทีนี้ก็น้องเอายก4แรมโบ้จิ๋วนอสงวนพงรางวัลยังคงเหมือนเดิมนะครับจากแอนตาซินครับผู้รักษาอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมมอบเงินรางวัลชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับรับ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางรับ 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยเวียรับผู้ชมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาและนอกจากนั้นนะครับมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยเติมเต็มไปอีกนะครับกับรางวัลเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับจระเข้ฟาดหางก็รับเพิ่มไปอีก 10,000 บาทนั่นคือรางวัลพิเศษนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับทางด้านของน้องแว็กครับน้องชายของสีกั๊กนะครับแค่158ซมนะครับอายุ15ปีส่วนทางด้านของฟ้าคะนองครับ165ซมนะครับ15ปีจากมโนรมชัยนาทครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับขวาเจอขวาครับอ้าววันนี้ต้องขอบคุณนะครับถ้าเราจะนึกถึงโตโยต้านะนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งนะครับเป็นจนตั้ง8ปีใช้ยาวนานเลยนะโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับ02-688-2324นะครับ02นะครับ02นะครับ662นะครับ6555จาก Toyota K Motor นะครับ02นะครับ662 6555จาก K Motor ครับขอบพระคุณมากๆนะครับที่มาร่วมส่งเสริมศิลปะมวยไทยครับบนเวทีครับ100ปอนด์ร้อนวิชาครับรูปร่างโครงสร้างนี่จะสูงยาวกว่าเล็กน้อยนะครับทางด้านของฟ้าคะนองครับน้องแบ็กสั้นกว่าแต่ว่าจัดจ้านปราดเปรียวครับนั่นแหละครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่นะครับต้นกล้ามวยไทยครับที่ต้องช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมผลักดันครับให้พวกเขาเหล่านี้ไปสู่ฝั่งฝันได้สำเร็จนะครับเอาละครับวงในแม่ชายแขนขวาล็อกเอาไว้ครับหมดยกที่1พักตัวสำหรับดองเหล้าแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญยนันท์บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดโดยคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์ลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งตองหนึ่งที่1ของลูกหมากรถยนต์ลูกหมากคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกของบริษัทบางกอกออโตพาร์ทคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์ครับรวมไปถึงขอบคุณยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรตราการบูนการันตีคุณภาพและมาตรฐานด้วยรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี2565จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่อครับบนเวทียกที่2ครับเปิดหัวความมันคู่แรกในวันนี้ครับน้องแว็กกับฟ้าคะนองนะครับน้องชายของสีกั๊กนะครับกางเกงสีแดงเอาละครับแม่เนี่ยครับหมัด1 2มาแล้วครับซ้ายหน้าขวาหลังครับวงในตั้งแขนเอาไว้ครับทางด้านของฟ้าคะนองต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งรุ่นใหม่นะครับในสังกัดของค่ายสจเปียกอุทัยครับค่ายใหญ่ค่ายดังวงการมวยเมืองไทยอีก1ค่ายครับแม่พูดถึงว่ารูปร่างดีเหลือเกินนะครับฟ้าคะนองเอาขวาไปทีนึงเตะน้องแว็กรับไว้แม่นักชกดาวรุ่งนะครับ102ปอนด์ในรุ่นพินเวทสมัยก่อนนี่ก้องโทนีรู้ว่าสามารถก่อนจะดังนี่ก็ต่อยรุ่นนี้ทั้งนั้นแหละขยับเดินเข้าหานะครับฟ้าคะนองครับแม่วันนี้นี่เน้นงานช่วงล่างเป็นหลักเลยครับพี่เลี้ยงครับนักชกกำปั้นหนักไทยสจพี่กุไทยครับมาเป็นพี่เลี้ยงให้ครับวันนี้ครับเนี่ยครับขยับเข้าไปครับฟ้าคะนองครับอย่างที่พี่แจ๊เรียนไปนะครับอย่าไปสับสนนะครับฟ้าคะนองคนนี้ไม่ใช่ฟ้าคะนองโตโยต้าระยองนะครับคนละคนกันครับรุ่นใหม่ครับ
รุ่นใหม่ๆในสังกัดของค่ายสจ.เปี๊ยกอุทัยในวงการมวยเลยครับใกล้ๆกลางเวทีครับชื่อเสียงบารมีของพวกเขาวันนี้อาจจะยังไม่ยิ่งใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าจับตาดูดีๆครับนักมวยเหล่านี้คือชุดพิมพ์นิยมนะครับเส้นทางนี้กว่าจะมาถึงวันนี้ต้องบอกว่าผ่านสังเวียนมวยภูธรมาอย่างโชคโชนครับแม่การจับทำท่าจะขยับนะครับนักมวยก็ต้องแจ้งให้กับกรรมการทราบนะครับแม่ในรุ่นเล็กๆนี่ไม่ต้องห่วงเลยเหนื่อยง่ายหายเร็วเอาขยับมาเรื่อยนะครับฟ้าขนองพี่เปี๊ยกดูอยู่ที่บ้านด้วยนะครับอุทัยเอ้าขยับไปขยับไปฟ้าขนองแม่โครงสร้างดีเหลือเกินนะครับสาดแข้งขวาไปครับน้องแบ๊กก็ยกเข่าบังนะครับเอาล่ะครับต้องสร้างจังหวะในการเตะหน่อยครับทางด้านของฟ้าขนองครับไม่งั้นถ้าเตะไปโดนเข่าแบบนี้นี่เจ็บแทนครับน้องแบ๊กขยับครับไม่ถึงแหมตีเข้าไปจะต่อยหมัดก็โดนถีบทำลายจังหวะเอาไว้ครับยังครับยังจับจังหวะกันไม่ได้ครับแข้งขวาของน้องแบ๊กก็ยกซ้ายบังคืนครับฟ้าขนองยังชิงกันจังหวะกันอยู่ที่กลางเวทีครับยังไม่ปล่อยของนะครับค่อยๆย่องค่อยๆขยับเข้าหาหมดยกที่2ครับชมโฆษณาแดงน้องแวกน้ำเงินฟ้าขนองยังต่อยกันยังดูดีกันอยู่ว่างั้นเถอะนี่แหละครับคู่แรกวันนี้เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับก็ส่งเสริมกันต่อไปนะครับก่อนชมยกต่อไปนะครับขอบคุณเพิ่มเติมกับเชอร์ล่าบอร์ดโปรเหนียวทนเรียบจัดประหยัดสีIce LED ผู้ผลิตจำหน่ายและให้เช่าจอภาพ LED ฟูลคัลเลอร์คุณภาพสูงติดต่อที่0863137675 Royal Condi Plus โดยบริษัท Royal D Thailand จำกัดโสม OTD เพราะมีซิงค์วิตามิน B และโสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทคอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมโทรศัพท์020265888แบรนด์หยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.yokkhao.comแล้วก็ปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารบนเวทีตามต่อครับครึ่งทางยกที่3นะครับน้องแว็กกับทางด้านของฟ้าขนองครับฟ้าขนองรุ่นพี่ร่วมค่ายไม่ว่าจะเป็นกุหลาบขาวไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเจ้าไทยครับมาให้กำลังใจนะครับแล้วก็คุณแม่วิ่งมาแล้วครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคนกลางมวยไทยครับดาวรุ่นใหม่แล้วครับแข้งขวายาวๆมาแล้วครับช่วงชกดีด้วยนะครับ165เซนติเมตรวงในตั้งแขนเอาไว้ครับเชื่อว่ายกนี้ของจริงน่าจะมาแล้วนะครับนี่แหละครับวันนี้ทั้งคุณสงวิทย์นะครับศักดาพงษานุรักษ์จากศรีลีน่าด้วยจิ๋วเจ้ากูเซินเจียวหนังแล้วก็ลูกหมารุ่นตองหนึ่งด้วยนะครับอ้าวมาร่วมกันสนับสนุนเต็มที่เลยทีเดียวเอาละครับเตะขวานะครับขวาคืนมานะครับเอาละครับประสานแข้งครับขวาเติมไปอีกทีนึงครับแข้งขวานี่แหม่ดาบสองนี่ได้ครับบวกหมัดขวาครับน้องแว็กเตะขวาครับฟ้าขนองมาขวาดีครับเอาละครับเริ่มมีความถี่แล้วนะครับยัดซ้ายครับน้องแว็กฟ้าขนองขวางตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายน้องแว็กโอ้โดนยัดขวาครับน้องแว็กแทงซ้ายราคาครับเข่าซ้ายของฟ้าขนองกรรมการดำเกรงแยกตามต่อครับฟ้าขนองครับผลงานที่ผ่านมา3ไฟยังไม่แพ้ใครครับดีกรีแชมป์ชมรมมวยสยามภาคกลางภาคตะวันออก41กิโลกรัมนะครับวันนี้มาขึ้นเวทีที่อตกแค่ขวายาวๆครับครั้งเวทีครับเอาละครับวงในตั้งแขนครับตั้งแขนครับพยายามจะใช้แขนขวาสอดขึ้นไปครับเพื่อที่จะจับในนะครับหันออกไปครับได้จังหวะโอ้โหรวดเร็วปราดเปรียวด้วยกันทั้งคู่นะครับอ้าวน้ำเงินฟ้าขนองอันไปโอ้โหลูกนี้สวยเลยเอ้าหมัดปลายน้องแว็กนี่แหละครับตีสองนี่ทำให้แตกเข็มละ500บาทจากอัตซินนะครับต้องขอบคุณในห้างวินัยวีระผู้ชมด้วยครับโอ้จังหวะยัดขวาราคาครับของน้องแว็กครับเอาละครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับแข้งขวาดีครับฟ้ากระดองเอาขวามาสวยเช่นเดียวกันครับเอาละครับคล้องตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับโอ้จับดีครับได้3เข่าเลยครับนั่นแหละครับดับเกิดมีศาสตร์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดมากลางเวทีครับ2คน2สไตล์2ส่งนะครับแข้งขวานำเข้าไปครับทางด้านของน้องแว็กเพื่อที่จะจับในนะครับแต่ว่าเนี่ยครับต้องฝ่าดงแข้งเข้าไปแข้งขวาหมัดขวาครับโดนเกี่ยวได้ครับตัดล่างนะครับเทนกวาดล่างเสียท่าไปเลยครับทางด้านของฟ้าขนองอ้าวอยู่นี่ทำได้ดีเลยนะครับฟ้าขนองอ้าวลงไปแล้วอ้าวน้องแว็กใส่ไปอีกก็หมดยกก่อนครับแดงโดนนี่แหละครับลงดานไปทีนึงฟ้าขนองนานๆเตะกินแต่กระเตะได้แรงได้เหนียวนี่แหละครับอ้าวยกบังมาน้องแว็กโดนขวาของฟ้าขนองอีกแม่กระเตะสาดเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเลยทีเดียวดูรายการนี้ตลอดเลยดร.ช้างนะครับอภิชาติระยับศรี
อุปนายกสมาคมชาวศรีสะเกษคนขู่ขันหัวใจใหญ่หัวใจใหญ่ครับเอาแล้วก็ขอบคุณนะครับคุณอุทัยทัพอาสาด้วยนะครับบนเวทีนะครับจังหวะสาดแข้งครับแล้วก็ขอบคุณเพิ่มเติมนะครับกับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินแอนตาซินเยลบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ที่ฟี่แผงสีเขียวตามต่อครับยกที่4ครับ3ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าเข้มข้นเร้าใจถึงอาวุธไปแล้วนะครับเอาละครับวงในใช้แขนขวาล็อกเอาไว้ครับทางด้านของฟ้าคะนองครับต้องบอกว่าพิกัดแค่102ปอนด์เท่านั้นแหละครับชุดพิมพ์นิยมนะครับแต่ว่าอาวุธนี่ได้เลยครับแข้งขวายาวๆครับเอาละครับสองแบ็คเจอตั้งกำแพงอ้าวแม่ไปขาอ่อนครับยังไงครับถ้าจะลุกช้าครับแม่บอกกรรมการว่ากระจับมันหลวมนะครับกระจับมันหลวมครับเดินเข้าหาต่อนะครับน้องแบ็คครับแม่ก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรครับแต่ว่าน้องแบ็คไม่สนแล้วครับจับแล้วก็ตีเข่าขวาครับเข่าซ้ายโต้จากฟ้าคะนองครับพลิกมาอยู่เหลี่ยมนอกตีเข่าซ้ายครับน้องแบ็คฟ้าคะนองตีเข่าซ้ายครับแม่สมาธิต้องดีนะครับทางด้านของฟ้าคะนองครับอ้าวลุยน้องแบ็คเดินใส่แล้วฟ้าคะนองทำท่าจะเหี่ยวเหี่ยวไม่ได้นะน้องแบ็คมีเฮเสียบแล้วเสียบไปเสียบไปเอาฟ้าคะนองโต้มาคู่แรกวันนี้สะใจเลยสะใจคุณไอ้ผู้ว่าไปแล้วนั่นแหละครับกรรมการสั่งหยุดและแยกออกมาทางด้านของฟ้าคะนองดูเหมือนว่าจะไปพะวงเรื่องของกระจับแหละครับกระจับกับยางกันฟันนี่นักมวยต้องเตรียมมานะครับให้มันเหมาะสมกับของตัวเองนะครับใช้ของส่วนตัวครับแข้งขวาใส่เข้าไปเสียงเฮเริ่มมาครับโอ้โหยกที่4ครับเวลายังมีครับตามต่อน่าสนใจเอาละครับล็อกได้ครับจูเข่าขวาของน้องแหวกครับแม่ขวาราคาไว้ครับนี่ครับสมาธิหลุดไม่ดีครับโดนเข่าขวาของน้องแบ็คอีกแล้วครับโอ้โหฟ้าคะนองครับก็ยังพอมีเวลาครับคุณผู้ชมครับประสบการณ์อาจจะยังน้อยอยู่ครับขยับเข้าไปครับน้องแบ็คตัดล่างแล้วแทงเข่าซ้ายครับโอ้นี่ครับจิ้มแล้วไม่คายครับเสียบแล้วแช่เอาไว้โอ้โหต่อยอะไรเนี่ยพลิกไปพลิกมาตลอดเอ้าแรงไปเรื่อยแรงขึ้นมาแล้วนะครับน้องแบ็คเอ้าน้องเตะสาดเอ้า2ดอกพวกนี้เอาเกี่ยวล้มไม่ล้มเอาล้มเทกระจาดทั้งคู่เลยโอ้โหสุดๆไปเลยครับยกที่4นะครับเอาละครับฟ้าคะนองแข้งขวายาวๆคืนด้วยขวามาครับทางด้านของฟ้าคะนองครับเอาละครับดันมากครับดันเตะขวาลำตัวสวนคืนด้วยหมัดขวาครับโอ้โหต้องบอกว่าถึงพริกถึงขิงถึงขาถึงตะไคร้แล้วครับในช่วงใต้ท้ายปลายยกโอ้แข้งขวาดีมากครับเอาตัวแข็งครับแล้วก็เสียบโอ้ยอุ้ยแม่สะดุ้งเลยครับทางด้านของน้องแบ็คเจอศอกขวาของฟ้าคะนองฟ้าคะนองยังไงครับเสียบเข่าซ้ายครับโอ้โหเนี่ยครับไปหยุดที่แข้งครับแล้วก็จากนั้นครับโดนเข่าอีกเป็นชุดครับมองหาพี่เลี้ยงเลยครับโอ้โหปลายยกพอดีโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยอ่ะจะเหยียบสายไฟหรือยังไงก็ไม่รู้แดงโอ้หมดยกก่อนลูกนี้นะครับโดนดุ้งไปเลยอ่ะแม่กันกระชากมาตีโอ้โหดูดิโอ้โหดูโอ้ไปรับเยอะเลยนะครับทำท่าจะดีอยู่แล้วนะครับน้องแว็กนี่ปลายยกโดนฟ้าคะนองถล่มเลยนี่แหละครับลูกศิษย์ของนี่สจนี่เปียกอุทัยด้วยนะครับนี่มาโอ้โหดีวันละครั้งช่วยว่างั้นอาจจะโดนจับแพ้ก็ได้นะครับโอ้โหชุดใหญ่ๆเลยนะครับเดินหอบซิโครงบานอยากจะคายของเก่าเข้ามุมไปเลยครับทางด้านของน้องแว็กครับเอาล่ะครับเขาต้องเปลี่ยนเกมนะครับตอนนี้เจอเกมกดดันครับโอ้โหคือต้นน้ำกลางน้ำนี่ต้องบอกว่าน้องแว็กนี่ทำดีเหลือเกินแล้วนะครับโอ้โห20วินาทีสุดท้ายปลายยกที่4เท่านั้นเองครับที่ฟ้าคะนองนี่ทำได้สวยครับนี่ยังดูอาการยังไม่ดีเลยนะครับแต่ด้านของน้องแว็กครับแหมยืนนี่ตัวงอเลยครับเอาละครับยกที่5ยกสุดท้ายครับต้องอกผายไล่พึงนะครับบนเวทีครับแค่ไหนโดนแค่ไหนก็ต้องเก็บอาการซ่อนอาการให้ดีนะครับตามต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับทุกอย่างยังเป็นไปได้นะครับมาซ้ายมาอีกแล้วครับหมัดขวามาเอาละครับมีเท่าไรต้องใส่หมดครับทางด้านของน้องแว็กซูจิบะหมี่เกี๊ยวนะครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดดำเกินมีศาสตร์แยกออกมาครับเอาละครับพลิกออกมาโดนแข้งขวาสวนคืนด้วยหมัดขวาครับทางด้านของขวาคะนองแขนขวาล็อกเอาไว้ครับแม่เนี่ยครับ
ฮึดมาอีกครั้งหนึ่งทางด้านของน้องแว็กนะครับดันออกไปตั้งแขนเอาไว้ครับใช้แขนซ้ายดันเอาไว้ครับหมัดขวามาลุยเลยต้องลุยอย่างเดียวแล้วปลายยก4ทำท่าจะไปแล้วเอ้ายกนี้ต้องต่อยอย่างเดียวแล้วนะครับทางน้องแว็กมีหมัดอย่างเดียวเอ้านี่แหละครับศิลปะไม้ไม้หมดทุกอย่างทุกอย่างเป็นไปได้หมดเอ้าถีบไปฟังกระดองถีบอีกทีนึงเอ้าถีบยาวกว่าหอกก็ถีบเท่าหลังเอ้าเอาไล่อีกเออหมัดไปโอ้อย่านะอย่ารอเล่นนะรอเล่นไม่ได้ครับหมัดมวยครับอาวุธมวยไทยนี่เป็นไปได้ทุกอย่างครับหมัดขวาพยาบวกศอกครับเร่งขึ้นมาครับน้องแว็กง้างแทงเข่าขวาครับอ้าวทางด้านของฟางกระนองก็หยุดไปเหมือนกันนะครับยังไงกันครับคู่นี้ครับโอ้โหหลายตลบเหลือเกินนั่นแหละครับตามต่อครับน่าสนใจนะครับทุกอย่างยังเป็นไปได้นะครับนาทีเดียวก็เฟี้ยวได้ครับดูครับน้องแว็กขยับเข้าหาเต็งนะครับหมัดขวาแต่ว่าเนี่ยครับจังหวะจับแบบเนี้ยครับน้องแว็กใส่คอนแล้วครับเสียงเอยังอยู่ประตูสวรรค์ยังไม่ปิดครับเอ้าโอ้โหผู้แรกคนนี้แหมนี่ซีดเลยอ่ะต้นยกกลางยกปลายยกเอ้าแต่ละยกไม่เหมือนต่อยไม่เหมือนยกที่แล้วอันมาหมัดมาเอ้าฟังกระดองอย่าลอยหน้าลอยตานะเอ้าน้องแว็กหมัดไปแหมหมัดไปอีกแล้วโอ้โหเด็กน่ารักทั้งคู่เดินต่อนะครับน้องแว็กครับคือสีหน้าครับคือคิ้วของเจ้าฟ้าขนองก็ดูเป็นคิ้วแบบเครื่องหมายคำถามนะครับสีหน้าแววตามีกังวลครับแต่ว่าอาวุธของแกก็ออกได้เรื่อยๆครับโดยเฉพาะแข้งขวาเนี่ยครับเป็นจุดเริ่มนะครับก่อนที่จะได้โชว์ฉายเข่าเป็นชุดในปลายยก4ครับหมัดขวาของน้องแว็กง้างครับน้องแว็กต่อยล่างสลับบนครับนะครับเวลายังมีครับทุกอย่างยังเป็นไปได้นะครับพยายามจะคว้าไว้นะครับแม่คุณแม่ของฟ้าขนองยืนอยู่ด้านล่างนี่บิดไปบิดมาแล้วครับต้องบอกว่าทั้งนั่นแหละครับทั้งได้ไส้ได้เสียวครับได้บิดเลยครับหมดยกสุดท้ายนะครับโอ้โหต้องปรบมือให้เลยครับท่านผู้ชมครับผู้เปิดหัวความมันของมวยดีวิธีไทยในวันนี้ครับอาทิตย์ที่21สิงหาคมนะครับน้องแว็กกับทางด้านของฟ้าขนองครับต้องบอกว่าสุดๆเลยนะครับรอการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านครับธานินภูมิผิวสุนทรศรีบัวลาแล้วก็วรชิตแช่มชื่นครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของฟ้าขนองสจ.เปี๊ยกอุทัยครับหรือว่าฟ้าขนองสสมควรนะครับไอ้หนูดาวรุ่งวัย15ปีจากมโนรมจังหวัดชัยนาทครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับมีรางวัลให้กับนักมวยด้วยนะครับจากมวยดีวิถีไทยของเรานะครับโดยบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด